อลมากวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเครื่องสำอางหลัก10จากประเทศจีนตะมือวันนี้นะคะลุกตาแท้แต่นะคะใช้ทั้งหมด3พาเลทด้วยกันแล้วจากพาเลทนี้ราคา39บาทสีสวยมากนะคะ39บาทได้ถึง9สีเลยเดียวตกสีละเท่าไหร่ตกสีเท่าไหร่ตกสีละ 4.3 บาทนะคะและอันนี้นะคะก็เป็นแพลเลทที่ราคาถูกที่สุดเลย39บาทสีน่ารักมากเลยนะคะโหต้องสปอนหลายๆครั้งหน่อยก็จะได้ชัดขนาดนี้นะคะนี่จะเห็นว่าจะไม่ค่อยมีสีแมทเลยนะคะสำหรับแพลเลทนี้เรียกได้ว่าแทบจะมีแค่สีเดียวที่เป็นสีแมทคือชมพูนี่ถือว่าดีเกินราคาสำหรับราคา39บาทอ่ะทุกคนอันนี้มีทั้งหมด4แบบด้วยกันแต่ว่าสีก็จะคล้ายๆกันหน่อยนะมันจะคล้ายๆกันอันนี้ก็ชอบโทนนี้ว่าพาเลตนี้สีสวยสุดแหละต่อไปนะคะเรียงตามราคาพาเลตนี้อันนี้นะคะสีน่ารักมากราคาแค่57บาทเท่านั้นเองได้ไปถึง8สีด้วยกันนี่ก็แพ็คเกจแบบว่าพกพาง่ายนะคะNuvo Soft Eye Shadow นะคะ Lasting Makeup จัดสีมาสวยมากๆเลยนะคะมีมาครบทั้ง Matte Glitter แล้วก็เป็นแบบมุกนะคะชอบมากอันนี้เท่าที่สวอตเมื่อกี้นะสีนี้ติดยากมากสีนี้ติดยากมากนะคะที่เหลือก็พอกล้อมแกล้มไปแต่ว่าสีที่ชัดมากๆเลยสวอตแบบนิดเดียวก็ติดแล้วนะคะก็คือ2สีนี้ชัดมากนะคะแล้วนี้คือเป็นกลิตเตอร์ที่แบบแฟนซีสุดๆนะคะอันนี้คือทาหลายครั้งมากจนมันเหลือบขนาดนี้ไอชอบมาก2สีนี้นะคะมี3แบบนะคะมีออกส้มออกม่วงออกชมพูอันนี้ไอของไอจะเป็นอันสุดท้ายที่ออกชมพูหน่อยต่อไปนะคะเป็นแพลเลทที่มีแพ็คเกจน่ารักกิ๊กก๊อกเป็นกล่องกระดาษนี้แต่ว่าน้องนะคะมีแมกเนตด้วยสวยหรูหราแกรนด์มากๆแดงทองน้ำตาลมา1สีมีแมท2สีนะคะราคา89บาทนะคะเซตนี้จริงๆเขาจะมี4แบบด้วยกันนะคะเท่าที่สวอทนะคะ3สีเนี้ยติดยากมากเลยคือต้องสวอทหลายครั้งมากกว่าจะชัดนะคะส่วนสีอื่นๆเนี่ยสวยแล้วก็สวอท2ทีก็ชัดแล้วสีกลิตเตอร์สวยมากนะคะชอบสีเนี้ยกลิตเตอร์มันแบบชัดมากทาเดียวๆได้หมดเลยนะแต่นี่จะแบบแดงไปหน่อยซึ่งแพลเลต3ยี่ห้อนี้นะคะเป็นของ Novo มันก็ควอลิตี้ต่างกันหน่อยๆอยู่นะคะแล้วก็เท็กเจอร์ก็ไม่ค่อยเหมือนกันด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นตัวปัดแก้มของ Gogo Tail เนี่ยจริงๆเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่นะที่จีนตอนไอ้ถ่ายเท้าเป่าเล่นนะเขาก็มียี่ห้อนี้โผล่มาสีแบบสายเกามากๆนะคะสวยมากอ่ะแบบละมุนแล้วก็สีติดชัดด้วยแพ็คเกจก็แบบไม่กิ๊กก๊อกแข็งแรงมากๆอันนี้แค่65บาทเองนะส่วนมากอยากจะสวยเพิ่มเพราะว่าคิดว่าแบบเท็กเจอร์อะไรเขาก็ดีแต่ว่าต้องค่อนข้างต้องเกลี่ยหน่อยเกลี่ยค่อยๆเบามือต่อมานี้ริปฮารูฮารานี้นะคะราคาแค่29บาทสวยมากแบบโคเรียมากแอบกระซิบว่าตอนทาครั้งแรกที่แบบแอบมียิบยิบตรงขอบปากนิดนึงนะคะหลังจากนั้นพอทารอบที่2ก็เหมือนจะร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมากระทันหันก็ไม่เป็นอะไรแถวนะคะโดยรวมก็คือประทับใจในเรื่องของสีแล้วก็เท็กเจอร์มากๆว่าแบบมันสวยเกินราคาและแพ็คเกจก็ไม่ใช่พลาสติกแบบว่าไก่กาเบาๆก็แก้กายูมันเป็นพลาสติกแบบว่าแข็งแรงมากๆแล้วก็หยิบออกมาสวยให้หยกก็รู้สึกสวยแล้วนะคะเรารีวิวแบบคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันเลยนะคะด้วยการแต่งหน้าลุคนี้ให้ทุกคนดูนะคะถ้าคนอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งยังไงนะคะทำยากไหมแล้วใช้พาเลตอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะทาปากก่อนนะคะเพราะว่าปากซีดมากเหมือนป่วยเหมือนติดโคโรนาแล้วมันไม่ได้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นลิปราคา29บาทที่พูดไว้ตอนต้นนะคะยี่ห้อโฮโจนะคะกลิ่นจะแบบพีช
้มๆแล้วก็แบบเงาๆฟิลแบบโรแมนต์อีกก็ทาให้ข้างในมันเข้มกว่าหน่อยสีทองมาเลยนะคะแพ็คเกจเวอร์วังจริงตัวนี้นะคะ Nuvo Soft Eye Shadow จะใช้สีนี้นะคะที่เป็นชมพูอันนี้ฟาดลงไปที่เปลือกตาของเรานะคะคือสีมันไม่แป้งอะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบฟาดแล้วแบบสมูทลื่นอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วเหมือนถ้าเกลี่ยไม่ดีมันก็จะเป็นปื้ดด้วยต้องค่อยๆใจเย็นๆเลยแต่สีอันนี้แบบเป็นโทนชมพูพีชที่สวยมากปวดจิ้มขอบตาเขียนระบายขอบตาล่างเลยนะคะให้มันเป็นล่างไปเป็นสามเหลี่ยมนี้ที่ตาของเราลงสีเบสแล้วนะคะงดงามมากนะคะในราคา57 บาทสวยอันนี้ราคา89 บาทมีสีไม่เยอะแต่ว่าเขาจัดสีมาสวยดีนะเดี๋ยวจะใช้สีนี้นะคะนี่มาเกลี่ยขอบให้ฟุ้งMake it blend. โอเคประมาณนี้ไม่ต้องเยอะมากนะคะให้มันฟุ้งๆขึ้นเฉยๆต่อไปนะคะเป็นแพลเลตที่ถูกที่สุดเลย39 บาทอันนี้จะใช้สีนี้นะคะที่เป็นเหมือนแบบแดงตุ่นๆแต่ว่าพอจริงๆแล้วพอลองทาแล้วมันจะไม่ได้แดงตุ่นๆขนาดนั้นมันออกเป็นแดงเข้มนะเดี๋ยวทาให้ดูกันครับอันนี้สีสวยแต่ติดน้อยกว่าชาวบ้านเขาแบบไม่ค่อยติดอ่ะต้องถ้าใช้มือจะติดมากสีนี้แล้วก็แต่เนี่ยดูมาแล้วกลิตเตอร์โบมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะใช้มือแล้วก็เดี๋ยวใช้ผู้กันเกลี่ยนะคะก็แตะแล้วก็ลากๆมาตรงกลางตานิดนึงจะเห็นว่าสีออกมาแบบแดงเลยนะไม่ใช่แบบแดงตุ่นเหมือนที่เราเห็นในพาเลตอย่าลืมลงตรงเปลือกตาด้วยลงหางตานี้โอเคพอเข้มได้ใจแล้วเดี๋ยวเราก็จะเบลนด์น้องนะคะให้น้องฟุ้งๆจ๋วยเสร็จสองข้างแล้วนะคะกลับมาที่แพลเลตน้องตุ๊กตาจะใช้สีเข้มอันนี้มันจะดูเหมือนเป็นเงินเขียวๆนะแต่แบบพอทาบนตาแล้วมันเป็นสีน้ำตาลเว้ยเป็นงงเลยแต่ละสีแบบไม่ตรงปกกับที่เห็นที่หางตาตาล่างด้วยลากเป็นอายไลเนอร์แบบบางๆอ่ะเสร็จสองข้างแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วน้องยาวนะคะจะใช้สองสีนี้ที่เป็นแนวมุกกับกลิตเตอร์นะคะอันนี้จะใช้สีมุกแนวโรสโกลนี้แตะไปที่กลางเปลือกตาของเรานะคะฟาดลงไปจ้ะสวยแล้วก็สีนี้ลงกลางตาจะมาถึงหัวตาเลยเสร็จแล้วนะคะตรงนี้สีนี้ที่แบบเป็นกากเพชรเลยนะคะแตะเพิ่มเข้าไปอีกเยอะๆเป็นคนเยอะๆเสร็จแล้วนะคะก็ตาล่างเฉพาะตรงนี้2จุดนะคะกลางตาเสร็จแล้ววิ้งวิ้งสวยมากนะคะชมตัวเองใช่ค่ะชมตัวเองโอเคเดี๋ยวขอตัวไปเขียนอายไลเนอร์กับติดขนตาปลอมก่อนนะคะติดขนตาปลอมกับอายไลเนอร์แล้วนะคะแล้วเหลือปัดแก้มนะคะ65 บาทนะคะตรงนี้เป็นกระจกนะแต่ว่าเขามีแพ็กเกจปิดฟองน้ำไว้แล้วก็ปิดไว้อย่างนี้แล้วกันนะคะเราจะปัดที่หน้าแก้มจะได้ดูลดไวหน้าเด็กแตะแล้วก็
แต่ที่มือก่อนเราค่อยลงที่แก้มค่ะเพราะว่ามันสีสวยแต่ว่ามันค่อนข้างเกลี่ยให้มันเสมอกันยากอยู่นะในความรู้สึกไอจริงๆก็ตอนสั่งไอ้ไม่ได้คาดหวังอะไรเท่าไหร่เพราะว่าราคามันก็หลักสิบเนาะแล้วก็โอเคก็ขับๆปรากฏว่ามันเกินราคาเหมือนกันนะคุณภาพว่าบางอันที่มันแค่39อย่างเงี้ยมันอาจจะฟิลคือไม่ได้คาดหวังว่ามาสีมันจะชัดด้วยซ้ำคิดว่ามันจะเป็นแค่แบบฟิลแป้งๆนะหรอปะอันนี้คุณภาพยังดีกว่าอายแชโดว์ของไดโซอีกอะไดโซยังมีความเป็นแป้งที่แบบปาดไปแล้วสีมันค่อยออกถึงแม้ว่ามันต้องอาศัยฝีมือในการค่อยๆเกลี่ยค่อยๆใจเย็นๆแหละแต่ว่าไอพาเลตจีนบางไอพาเลตอะมันก็ที่เห็นสวยๆอะถ้าเกิดคนที่เล่นเครื่องสำอางเห็นแล้วจะพอนึกออกว่าพาเลตเนี้ยมันก๊อปปี้สีมาจากของยี่ห้อฝรั่งอะไรบ้างหรือของยี่ห้อเกาหลีอะไรบ้างมันจะมีความที่แบบเขาอาจจะไม่ได้คิดชิปชุดสีเองอะไปก๊อปปี้ของยี่ห้ออื่นมาแล้วก็มาทำแพ็กเกจใหม่อะไรอย่างเงี้ยแพ็กเกจอะไรก็แบบไม่ได้กิ๊กก๊อปก็คือตั้งใจทำอยู่เกินราคานะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะเราก็อยากจะไปซื้อตามก็ลองไปเสิร์ชกันได้นะคะก็เสิร์ชเป็นยี่ห้อแล้วก็รุ่นเลยที่ตามที่ไอ้ลงไว้นะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบสำหรับลุคแต่งหน้าหลักสิบก่อนไปนะคะอย่าลืมฝากกดตามนะคะ Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะจะได้มีกำลังใจไปซื้อเครื่องสำอางอื่นๆมารีวิวให้อีกนะคะแล้วก็ตอนนี้ติดตามได้นะคะในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram ตอนนี้ก็มี TikTok แล้วด้วยนะคะไปติดตามกันได้นะคะ